นักวิชาการถูกไหมฮะในนี้นะฮะเพราะนั้นบนโลกเรานี้ไอ้วิทยาศาสตร์รอบๆตัวเนี่ยมันอยู่กับทุกคนอยู่แล้วอาจารย์เชื่อไหมว่าปัญหาของคนไทยเนี่ยเบสิกโนเลจนี่ต่ำมากนะฮะเบสิกโนเลจหมายความว่าไอ้เรื่องรอบๆตัวเนี่ยพอถามอะไรไม่รู้นะฮะหรือเซนซิงเขาเรียกเซนซิงเนี่ยอาจารย์ลองถามลูกศิษย์เนี่ยบอกว่าเอ้ยคุณลงรถไฟฟ้าที่หมอชิดเสร็จแล้วเดินมาหาผมขึ้นไปทางทิศเหนือมารู้ไหมฮะที่เหนือมันอยู่ไหนเนี่ยอันนี้คืออะไรฮะเขาเรียกว่าเป็นเซนซิงอยู่ไหมฮะมันเป็นความรู้สึกของคนน่ะนะฮะอาจารย์บอกไปบอกให้ไปทางทิศเหนือมันก็ต้องเซนว่ามันไปทางไหนลงบันไดมาแล้วให้คุณเดินขึ้นไปเรื่อยทางทิศเหนือเดี๋ยวผมรอคุณอยู่ตรงนั้นตรงนี้เพราะนั้นไอ้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่นะฮะเราเห็นว่าสกิลพวกเนี้ยมันต้องอยู่แบบรอบๆตัวได้หมดรอบตัวนะฮะผมให้ดูว่าการเกษตรการธรรมชาติรอบๆตัวรอบตัวนะฮะอาจารย์เชื่อว่าวันนี้ดวงอาทิตย์เนี่ยมันขึ้นยังไงขึ้นที่เดิมไหมพรุ่งนี้กับวันนี้ขึ้นที่เดิมไหมเดือนนี้กับเดือนหน้ามันขึ้นที่เดิมไหมอาจารย์ขับรถบางทีไปเช้าเย็นกลับทุกวันเราเห็นดวงอาทิตย์ทุกเช้าเนี่ยนะฮะเราเห็นไหมฮะมันไม่อยู่ที่เดียวเลยเผลอๆเอ้ามันทำไมมาอยู่ทางนี้ล่ะเฮ้ยทำไมมาอยู่ทางนี้หรือบ้านเราเนี่ยทำไมเดี๋ยวแดดมันเข้าทางนี้เดี๋ยวแดดมันเข้าทางนี้เพราะนั้นนี่คือการที่เราจะต้องฝึกสังเกตฝึกอะไรต่างๆแล้วก็เอาโจทย์พวกเนี้ยมาใช้กับการเรียนการสอนเป็นการเล่นการฝึกมันเพราะพวกนี้เป็นสกิลแต่ผมอาจจะไม่ได้ดึงวิชาของอาจารย์นะฮะอาจารย์เชี่ยวชาญทางด้านอาจารย์ดึงได้อยู่แล้วดึงได้อยู่แล้วผมเอาเรื่องรอบๆตัวทั่วๆไปให้ดูว่าเราสอนได้หมดเลยแล้วเราสอนในที่นี้เราก็ดึงมาหาวิชาของเราเองได้ของเราเองได้นะอันนี้ผมเอาไปใช้ในการสอนเด็กหรืออยู่ๆเนี่ยเราหุงข้าวถามว่าหุงข้าวแล้วเนี่ยทำไงทำไมเมื่อก่อนหุงแบบที่ทำไมเดี๋ยวนี้หุงอย่างนี้หุงข้าวมีกี่แบบทำไมเดี๋ยวนี้กดปุ่มทีเดียวข้าวมันสุกเลยแล้วทำไมหม้อหุงข้าวเดี๋ยวนี้มันฉลาดเหลือเกินกดเป็นข้าวต้มมันก็ข้าวต้มกดเป็นข้าวสวยมันก็ข้าวสวยมันทำไมมันฉลาดอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นไอ้อย่างเงี้ยคือเราสามารถที่จะให้เขาคิดได้ให้เขาคิดให้เขาอะไรต่างๆได้นะฮะสมมติมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยเด็กคนนี้อยู่ม.หกนะครับได้เกียรติเอาชื่อเขาเนี่ยนะฮะนาซ่านะฮะเขาบอกว่าเด็กคนนี้มันคิดดีเอาชื่อเนี่ยไปตั้งเป็นดาวเคราะห์น้อยที่ขึ้นเมืองเกิดพบใหม่แต่งานเด็กไทยนะฮะในนี้นะฮะเขาบอกว่าเขาเนี่ยดูดอกต้อยติ่งแล้วมันแตกกระจายออกไปเนี่ยนะฮะเขาก็ไปคำนวณมันโปรเจกต์ตายทางฟิสิกส์แต่ละเม็ดไม่ยังไม่พอพฤติกรรมของดอกต้อยติ่งเนี่ยมันสุดยอดตรงที่ว่าแตกเป๊ะมันกระจายรอบตัวเนี่ยแบบกระจายไม่กระจุกนะฮะเพราะธรรมชาติเนี่ยมันต้องดำรงเผ่าพันธุ์โอเคไหมฮะการดำรงเผ่าพันธุ์ถ้าแตกเป๊ะมันไปอยู่กระจุกหนึ่งคำถามว่าแล้วมันยังไงอ่ะมี50เมตรมันขึ้นกระจุกเนี่ยถูกไหมฮะมันก็ไม่ได้มันก็ต้องขึ้นไม่ได้อ่ะขึ้นกระจุกหนึ่งเนี่ยนะฮะต่างๆเนี่ยคำถามบอกว่าเอ้ยมันศึกษาไปทำไมแค่นี้เท่านั้นเองเนี่ยนะฮะนาซายกย่องเลยยกย่องเลยนะฮะว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันแค่แตกกระจายของดอกต้อยติ่งเนี่ยนะฮะแล้วก็ดูแมคานิกดูฟิสิกส์ของการกระจายในที่นี้เนี่ยนะแล้วก็พับบิชออกมาเป็นเปเปอร์ว่ามันมีสมการการเคลื่อนที่ของแต่ละเม็ดบนเม็ดล่างเม็ดมุมซ้ายมุมขวามุมอะไรต่างมันศึกษาหมดเลยทุกเม็ดเลยเพราะนั่นเห็นไหมว่าแค่นี้เท่านั้นเองเนี่ยผมก็นึกในใจว่าเฮ้ยเนี่ยอย่างเนี้ยทำไมเด็กมันสนใจอยากรู้แล้วรู้แล้วไปทำไมผมก็นึกในใจว่าอีกหน่อยเนี่ยผมอาจจะไปทำกระบอกหนึ่งส
ใส่เม็ดข้าวลงไปเยอะๆไปปักไว้กลางทุ่งนาในนาแปลงหนึ่งพอมันแตกแป๊ะหนึ่งหวานเต็มนาเลยเพราะนั้นนี่คืออะไรฮะมันก็คือการประยุกต์ใช้ละเพราะเราเรียนรู้จากธรรมชาติเพราะนั้นจะเห็นว่าไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันเป็นปัญหาที่เราดึงมาใช้ในการเรียนการสอนได้ดึงมานะอาจารย์จะพบอะไรต่างๆเนี่ยดึงมาการเรียนการสอนตัวนี้ผมอยากจะเน้นนิดหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องความสนุกความสนุกนั้นเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าธรรมชาติเนี่ยธรรมชาตินะฮะเด็กก็ดีสัตว์เลี้ยงก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมันต้องการความสนุกเราเห็นไหมว่าลูกหมา2ตัว3ตัวข้องหนึ่งพอมันโตมันขึ้นมานิดนึงวิ่งได้มันเป็นไงฮะมันก็เล่นกันถูกไหมฮะไล่งับกันนู่นนี่ต่างๆเพราะความสนุกหรือการเล่นเนี่ยมันคือการเรียนรู้มันเป็นการเรียนรู้ชีวิตชีวิตนะฮะเพราะนั้นสัตว์ทุกตัวเนี่ยมันก็เรียนหนังสือพ่อแม่มันก็สอนถูกไหมฮะในนี้แต่มันมีวิธีการบางอย่างแต่คนเรานั้นมากกว่านั้นคือเราเนี่ยอยากจะให้การศึกษาเนี่ยมันเป็นระบบเราต้องการพัฒนาคนเพราะนั้นที่ดีที่สุดนั้นก็คือต้องให้เขาสนุกแล้วถ้าสนุกแล้วเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องทำเลยเขาอยากเรียนเองอยากเรียนเองนะฮะลองนึกดูว่าถ้าจัดการเรียนการสอนให้สนุกเนี่ยเหมือนอยู่ในร้านเกมเนี่ยเหมือนที่มันติดเกมเนี่ยในที่นี้เนี่ยนะฮะอะไรมันจะเกิดขึ้นผมถามว่าอาจารย์ง่ายๆเนี่ยนะฮะว่าเด็กเนี่ยนะฮะถ้ามีลูกเนี่ยอยากรู้อยากเห็นบันไดอยู่เนี่ยมันก็ปีนจะขึ้นบันไดเจอบันไดมันเป็นไงฮะเด็กคานได้เนี่ยพอเจอบันไดเป็นไงฮะก็อยากจะปีนขึ้นไปถามว่าถ้าอาจารย์เป็นอาจารย์เนี่ยเป็นพ่อแม่อาจารย์ทำไงฮะเจอเด็กอยากจะปีนบันไดเจอปลั๊กไฟมันก็อยากจะแย่ดูจะทำไงฮะให้มันแย่ดูสักทีนึงดีไหมฮะเจอไฟเป็นไงฮะก็อยากจะจับดูในนี้ผู้ใหญ่ทำไงฮะห้ามถูกไหมฮะห้ามผมถามว่าวิธียุทธการในการห้ามเนี่ยถูกไหมถูกไหมฮะเด็กอยากจะปีนขึ้นไปชั้นสองอาจารย์ห้ามตะโกนเลยนะอย่านะหรืออะไรฮะหยุดนะใช้เสียงอะไรก็ตามแต่เด็กมันหยุดไหมฮะเด็กหยุดไหมฮะเด็กจะปีนขึ้นไปข้างบนเนี่ยแล้วหยุดหรืออะไรต่างๆเนี่ยเด็กก็อาจจะหันมามองนิดนึงแล้วเป็นไงฮะปีนต่อนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเขาเนี่ยสนใจอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่ฟังอาจารย์หรอกเพราะนั้นถ้าเขาอยากทำอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์ไปห้ามเขาห้ามเขายุทธศาสตร์ในการห้ามนั้นมันไม่ได้ผลเพราะนั้นในการศึกษาเนี่ยในห้องอะไรเนี้ยอาจารย์ไปตั้งกฎนู่นกฎนี่กฎอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ผลแล้วถ้าไม่ได้ผลนั้นเนี่ยกฎมันก็เสื่อมไปเรื่อยๆถูกไหมฮะพอเสียเรื่องมันบังคับใช้ไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นวิธีการอันหนึ่งในที่นี้ถ้าสมมติเด็กมันจะปีนอาจารย์ก็ต้องเบี่ยงเบนความสนใจหรือหาสิ่งที่สนใจนั้นน่ะมันมากกว่าที่มันอยากจะปีนพนักงานศึกษาก็เหมือนกันเราพยายามจะดึงให้เขามาเรียนหนังสือให้เขาอยากเรียนให้เขาทำอะไรต่างเพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างความสนุกอันนี้ผมเองมีโอกาสบรรยายแบบ3วันเลยนะเรื่องของการจัดกิจกรรมที่สนุกให้กับครูอย่างเมื่อก่อนครูเขามีโครงการอะไรนะฮะคูปองครูสอนครูต่างๆเนี่ย3วันเนี่ยเรื่องเดียวเองคือดีไซน์กิจกรรมการดีไซน์กิจกรรมเนี่ยมันคือทาสมันคือทาสนะฮะเหมือนเวลาเราจะออกแบบการเรียนการสอนเนี่ยวันนี้ผมให้อาจารย์ไอเดียแล้วกันถ้าอาจารย์นั่งคุยกันเนี่ยบอกว่าไอวิชาเนี้ยเราจะให้มันแอคทีฟแอคทีฟก็คือการดีไซน์กิจกรรมขึ้นมาหนึ่งทาสถ้าของอาจารย์บอกว่าทำโครงงานไงให้มันขายอะไรนะค้าขายให้มันดังตั้งบิสเนสมันก็เป็นกิจกรรมมาหนึ่ง
ต่อาจารย์อย่าลืมว่าเรามีเวลาจำกัดมีทรัพยากรจำกัดมีเงินจำกัดมีอะไรจำกัดเพราะนั้นเราเห็นว่ามันมีรีซอสจำกัดอายเวลาคุณต้องทำใน3ชั่วโมงเองอาจจะบอกว่านี่เทอมนึงเท่านั้นนี้มีเงินมีอะไรต่างมีรีซอสที่จำกัดอยู่เสร็จแล้วอาจารย์มีเงื่อนไขบางอย่างที่เราเรียกว่ารู้รู้ก็คือกฎเกณฑ์ที่จะทำอะไรเพราะนั้นเมื่อออกแบบมาแล้วนั้นเนี่ยโดยธรรมชาติของเด็กนั้นเนี่ยมันต้องวัดผลได้การวัดผลอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะใช้คำว่า victory condition ก็หมายความว่าถ้ามันแข่งกันเนี่ยเราจะรู้ว่าใครชนะใครแพ้เพราะนั้นให้ทำกิจกรรมในห้องเรียนเนี่ยเป็นทีมเป็นอะไรต่างๆนี้ต้องบอกได้ว่าใครชนะใครแพ้ใครได้สกอร์เป็นยังไงหรืออะไรก็ตามแต่เพราะนั้นมันก็ต้องมีสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็น victory condition เพราะนั้นการเรียนการสอนเนี่ยอาจารย์ทำแบบกิจกรรมได้แต่มันเหนื่อยตรงที่ว่าอาจารย์ต้องดีไซน์ทำอะไรต่างตอนเตรียมการตามอะไรต่างเนี่ยมันไม่เหมือนกับเดินเข้าไปในห้องเรียนแล้วบรรยายแล้วจบแค่นั้นซึ่งมันเหมือนกับว่ามันง่าย simpleแต่ถ้าจะทำแบบนี้มันยากอาจารย์ต้องดูว่าเฮ้ยถ้าคุณทำกิจกรรมนี้คุณได้เรียนรู้อะไรคุณต้องไปแสวงหาอะไรคุณต้องเรียนรู้ตรงไหนมันเป็นยังไงเหมือนอย่างบอกว่าถ้าคุณตั้งร้านค้าตั้งบริษัทอันนึงคุณรู้บิสเนสอันนึงอย่างดีคุณค้าขายและประสบผลสำเร็จอย่างนี้ก็เหมือนกับคุณเรียนหนังสือวิชานั้นวิชานี้อันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะให้เขาดูว่าแต่เราจะซิมพลิฟายกิจกรรมเนี้ยให้มันเล็กๆได้ยังไงให้มันเล็กๆได้ยังไงนะครับทีนี้ในกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมันมีตัวแปรของความสนุกซ่อนอยู่ตัวแปรของความสนุกของนี้มันเป็นธรรมชาติของคนธรรมชาติคนนะฮะตัวแปรความสนุกนั้นเนี่ยอันแรกเลยนั้นเนี่ยต้องมีการเคลื่อนไหวการนั่งอยู่เฉยๆนั้นเนี่ยจะไม่มีวันสนุกหรอกนั่งเรียนเฉยๆเนี่ยไม่สนุกหรอกอาจารย์นึกถึงในห้องเรียนนั่งกันในห้องเลคเชอร์เป็นร้อยคนนั่งเฉยๆแล้วบรรยายเนี่ยเด็กไม่สนุกหรอกแต่ถ้าไปวิ่งแต่ฟุตบอลอยู่ในสนามมีเสียงดังๆตะโกนกันต่างๆเนี่ยไอ้เนี่ยสนุกเพราะนั้นยิ่งมีมูฟเมนต์เท่าไหร่ก็ยิ่งสนุกเพราะนั้นหลักการก็คือห้องเรียนเนี่ยไม่ต้องมีโต๊ะเลยเด็กมีอิสระในการเคลื่อนที่เนี่ยจะสนุกนั่งเรียนที่ผมบอกว่าอยู่ๆเด็กมันจะเลื้อยอยู่ในห้องนะฮะแล้วก็นอนเรียน